็นสัตว์ยักษ์ในตำนานที่ชาวทะเลเหนือหวาดกลัวมักเล่าว่าคล้ายหมึกกระดองขนาดยักษ์โผล่ขึ้นจากน้ำพื้นเดียวก็สูงกว่าเสากระโดงเรือชอบโจมตีเรือเดินสมุทรอย่างกระทันหันโอบหนวดของมันรัดลำเรือเอาไว้หนวดที่เรือมันจะรัดลูกเรือจนกระดูกแหลกเละบ้างก็รัดเข้ามาป้อนเข้าปากอันน่ากลัวพระเคนถูกเล่าขานมานานเท่าใดไม่ปรากฏแต่บันทึกที่เป็นหลักฐานครั้งแรกมาจากนอร์เวย์เป็นเรื่องราวที่อ้างถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเท่าเกาะในหนังสือชื่อ The Natural History of Norway ที่เขียนโดยบิชอปแฮนเบอร์เกนท่านได้บรรยายเกี่ยวกับคราเคนเอาไว้ว่ามันเปรียบเสมือนเกาะลอยน้ำขนาดย่อมลำตัวยาวถึงพุ่งใหม่เรื่องราวในช่วงถัดมาเกี่ยวกับคราเคนก็ค่อยๆลดขนาดของมันลงเรื่อยๆไม่นับมาอุลานแต่ก็ยังมีขนาดยักษ์นักชีววิทยาชื่อว่าที่แท้เป็นชนิดหนึ่งอยู่ในทะเลลึกและเมื่อตายจะเป็นซากลอยเกยหาดจนชาวประมงพบเห็นและจินตนาการเพิ่มเติมเกินจริงหมึกมหึมามีขนาดใหญ่จริงแต่ไม่ทอดเรื่องเล่าในตำนานมีซากตัวอย่างที่ยาวเท่าเรือเร็วและมีหลักฐานจากซากเราลบเติมว่าวานพยายามกินหมึกชนิดนี้และต่อสู้กันในพ.ศ. 1930มีรายงานการโจมตีเรือของหมึกดังกล่าวชีววิทยาและผู้ชำนาญการคาดว่าหมึกมหึมาโจมตีเรือมีลักษณะคล้ายปลาวาฬศัตรูของหมึกจนเข้าใจผิดและจากรายงานของผู้ประสบเหตุอ้างว่าหมึกดังกล่าวมีขนาดมหึมาโดยเฉลี่ยประมาณ100ฟุตน้ำหนักประมาณ 2-3 ตันส่วนมากเกิดกับเรือเดินทะเลที่ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเท่านั้น